ของเราเนี่ยเป็นแบบลังการกรรับมาจากอินเดียไปที่ลังกาใช้พระไตรปิฎกภาษสบมบรีแล้วก็มาที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มาที่สุขโขทยัยเราเรียกว่าพุทธศาสนาในลังกา,าลังกาวงแต่กล่าวไว้ตอนนี้เลยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา,าลังกา ถูกคุกคามโดยประเทศล่าอาณานิคมจนพุทธศาสนาเกือบศูญไปจากลังกาเหลือนับถือพุทธศาสนาอยู่ในในกลางเกาะที่เมืองแคนดี้เท่านั้นแหละและยังเป็นอิสระอยู่เพราะมันมีภูเขาล้อมรอบต่างประเทศยังตีไม่ได้ไม่มีพระสงฆ์พอที่จะให้การอุปสมบทสัมมณีนสรนานังกร กษัตริย์ศรีลังกาก็ส่งทูตมาที่ประเทศไทยมานิมนต์อุปชาและพระอันดับจากกรุงศรีธยาเนี่ยไปให้การอุปสมบทแก่สาม,มนเณรในลังกาคณะที่ไปเรียกว่าคณะพระอุบาลีนำนำไปจ,จากสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะไปจากกรุงศรีอยุธยาไปฟื้นฟูสมณวงศ์คือบวชพระขึ้นใหม่ ที่ลังกาทำให้เกิดนิกายใหญ่ที่สุดในศรีลังกาปัจจุบันเป็นนิกายที่มีมหานนยกามีผู้ปกครองมีพระสงฆ์เยอะและดูแลวัดพระธาตุเขียวแก้วเรียกว่าสยามนิกายเราก็ได้ตอบแทนกรุงศรีอยุธยาไอสมัยกรุงศรีอยุธยาเราได้ตอบแทนลังกา โดยส่งพระไปบวชให้เกิดวงอุบสมบทขึ้นใหม่เรียกปัจจุบันว่าสยามนิกายในสมัยพ่อคุรังคำแหงเราก็ได้รับอุปการะคุณนะจากลังกาเป็นพุทธศาสนาลังกาวงในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรม,บรมโกศเราก็ปฏิการะตอบแทนคุณส่งพระไปบวชฟื้นฟูสมณวงศ ในลังกาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยที่สุขโขทัยครองราชในปี1897เนี่ยมีการาที่พระมหากษัตริย์เนี่ยออกพนวดชั่วคราวพระมหาธรรมราชาลิไทยออกพนวดศึกษาธรรมะแตกฉานสามารถพระราชนิพนธ์ คัมภีรศาสนาพุทธศาสนาเป็นภาษาไทยเล่มแรกเลยที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าวันนคดีไทยเล่มแรกนี่เกี่ยวกับศาสนานี่แหละชื่อว่าไตรภูมิพระร่วงสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและเรื่องจักรวาลในมุมมองของพุทธศาสนานี่ก็เป็นการ วางรากฐานของแนวคิดที่สำคัญให้กับคนไทยโดยอาศัยอิทธิพลคำสอนขอุศนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้วางรากฐานในภาษาไทยส่วนในภาษาบาลีพระท่านก็ศึกษาภาษาบาลีแล้วก็เทศกันวนรรณคดีภาษาไทยเล่มแรกคือไตรภูมิพระล่วงนอกจากนั้นก็ทรงสร้างพุทธศิลปะที่งดงามมาก คือพระพุทธชินราชที่พิศนุโลกอาตมาไปไหว้พุทธรูปมาทั่วโลกเนี่ยแต่ความรู้สึกประทับใจเนี่ยคือพระพุทธชินราชงดงามมากสมัยนี้เราก็สร้างเรียนแบบไม่ได้แม้จะมียุคแม้จะเป็นยุคคอมพิวเตอร์ก็ตามสิ่งสำคัญประการหนึ่งของพระมหาธรรมราชาลิไทยก็คือทรงอาราธนาพระมหาสามิสังกราช จากลังกาทีนี้นินมนต์สังฆราชมาเลยนะมาเผยแผ่พุทธศาสนาในกรุงสุขโขทยัยอีกประการหนึ่งทรงประกาศพระองค์เป็นธรรมราชาแสดงว่าการปกครองบ้านเมืองเนี่ยของพระเจ้าแผ่นดินจะมีระบอบระบบที่ชัดเจนจากข้อขุนเนี่ย ที่เป็นพ่อปกครองลูกก็เอาธรรมะใส่เข้าไปปิตุราชาธิปไตยเราอาจจะกล่าวอย่างนั้นและเรียกพระองค์ว่าธรรมราชานะพระพระพ,ระพระยาลิไทยธรรมราชาคืออุดมการการปกครองบ้านเมืองตามหลักพระพุทธศาสนาที่จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขแนวในเรื่องนี้มาจากอักขันยสูตรว่าด้วยกำเนิดของโลกว่าด้วยการกำเนิดของ การปกครองกษัตริย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและพระทีเจ้าให้คำนิยามความหมายของคำว่าธรรมราชาไว้ในอคัญยสูตรว่าพระราชาคือผู้ที่ปกครองให้ความพึงพอใจแก่คนอื่นโดยธรรมธรรมเมณปรเร,รันเชตีติราชา พระราชาคือผู้ทําให้คนเราอื่นพึงพอใจโดยธรรมเพราะฉะนั้นคำรากศัพท์ของคําว่าราชาเนี่ยคือสร้างความพึงพอใจให้ผู้อยู่ใต้ปกครองพระสนี้ก่อนแล้วสร้างได้อย่างไรไม่สร้างด้วยธรรมะการปกครองไม่ใช้ใช้แต่พระเดชอย่างเดียวกฎขีอย่างเดียวแต่เหมือนกับว่า พระราชานั้นเป็นพระมหาสมมติราชในอคัญยรนี่นะพระราชาไม่ได้มาโดยชาติกําเนิดเหมือนในศาสนาพราหมณ์ทีเ่เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกันตลอดชีพไม่ใช่อย่างนั้นในพระพุทธศาสนาถือว่ากรรมแบ่งกรรมคือการกระทําหน้าที่เนี่ยกรรมมังสเตวิพัชติ กรรมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวให้ประณีตณนะชัชจาวาสโลโหติคนไม่ได้เป็นพรามเพราะชาติกําเนิดณนะชัดจาโหติติพรามโนโไม่ได้เป็นพรามเพราะชาติกาเนิดไม่ได้เกณฑ์เป็นกษัตริย์เพราะชาติกําเนิดเป็นเพราะคุณงามความดีการกระทําเป็นกษัตริย์ก็โดยการที่อนเอกนกกชนนิกรส,ส,สมุสรสมมุติประชาชนสมมุติให้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําแล้วก็ต้องปกครอง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใต้ปกครองโดยธรรมเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าธรรมราชาพระมหากษัตริย์ในองค์แรกของโลกเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์นะตามที่กล่าวถึงกันในคัมภีร์พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็เป็นการบำเพ็ญบารมีในการเป็น,ปนพระโพธิสัตว์เพื่อจะเป็นพระเจ้าบำเพ็ญบารมีด้วยการปกครองบ้านเมืองให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุขนี่ก็คืออุดมการธรรมราชาที่ได้วางรากฐานไว้ในอคคัญญสูตรนอกจากนี้ในจักรวัติสูตรก็เป็นมีเรื่องธรรมราชาเช่นเดียวกันในสุขโขทัยก็วางรากฐานกษัตริย์ให้เป็นธรรมราชาที่ธรรม,มิโ,โกก็คือผู้ทรงธรรมคือประพฤติธรรมแล้วก็เป็นธรรมราชา อนนี้พระเจ้าจากกักรพรรดิก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ทรงเป็นผู้เคารพธรรมยกย่องธรรมะธรรมะเป็นธงชัยบูชาพระธรรมพระธรรมคือหลักการที่ดีงามเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วก็ถือเหมือนกับรวมทั้งกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้เอาไม่ได้เป็นอตัตราธิปไตยเอาตัวเองเป็นใหญ่แต่ว่าเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาความถูกต้องเอาความดีงาม ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นพระราชาจึงทรงเป็นธรรมมาธิปไตยวางรากฐานสถาบันพระหากษัตริย์ให้เชื่อมโยงกับสังคมไทยด้วยธรรมะด้วยการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนี้เริ่มมาตั้งแต่เรียกว่าสถาปนาอาณาจักรแรกของบ้านเมืองคือสุขโขทยัยทีนี้เมื่อเรามีอาณาจักร ราชนาจาักรที่สองซึ่งมีอิทธิพลมากนะลุ่งเรืองนาน600ปีเนี่ยก็คือกรุงศรีธยาเนี่ยมันก็ก่อสร้างสร้างสรรค์สถาปนาราชนจาจักรกรุงศรีธิยาแต่ก็สืบสานสิ่งดีงามที่มีอยู่ในสมัยสุขโขทัยต่อเนื่องกันมาจึงจะยกเป็นตัวอย่างของการสืบสานสังคมไทย โดยสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีธิยาทรงสร้างสรรค์พระเจ้าอุ่ทองเนี่ยสถาปนากรุงศรีธิยาเมื่อพศ1894หลังจากนั้นเจ็ปีพระมหาธรรมราชาลิไทก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของสุขโขทยัยก็มีราชนา,าจักรเกิดขึ้นคู่กันเหนือขึ้นไปก็เป็นสุขโขทยัย ไล้ลงมาถึงในภาคกลางนี้ก็เป็นกรุงศรีธิยาแข่งกันแต่ในที่สุดกรุงศรีธิยาก็ถูกผนวกในระยะหลังเนี่ยเข้าอยู่ในดินแดนของกรุงศรีธยาก,กรุงศรีธยาก็เป็นอำนาจอำนาจเดียวที่ปกครองดูแลในถิ่นนี้แต่กรุงศรีธยาก็สืบสารอุดมการณ์ดีงามของสถาบันกษัตริย์จากกรุงสุขโขทัยมาไว้ใน ราชาสำนักกรุงศรีอยุธยาด้วยจะเห็นได้ว่ากรุงศรียุยาในในช่วงต้นๆเนี่ยทำสงครามมีชัยเหนือนครวัดนครธมของขอมนะขอมมีอำนาจมากมาก่อนแล้วเราก็มาแยกตัวมาเป็นสุขโขทยัยแต่ก็เขาก็ยังเป็นเอกราชอยู่และก็มีเมืองหลวงอยู่ที่นครวัดนครธม ในช่วงต้นของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแหละมีการทําสงครามเราก็ไปยึดเมืองหลวงนครวัดนครธมทําให้ขอมหรือก็ย้ายเมืองหลวงไปสิ่งที่ได้มาก็คือช่างฝีมือที่สร้างที่สืบสารงานนครวัดนครธมเนี่ยเอามาสร้างกรุงศรีอยุธยาองค์ความรู้ต่างๆรวมถึงระบอบเทวราชา ในการปกครองของขอมเขามีอิทธิพลทําให้ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกษัตริย์เราเป็นพระรามไงราม,มาธิบดีหรือพระเจ้าอุทองเนี่ยเป็นพระรามนะราม,มาธิบดีในปราสาทขอมถ้าท่านไปที่นค,นนคนรนครธมเนี่ยก็จะเห็นว่าปราสาทขอมเนี่ยสร้างขึ้นบูชาพระวิศวะบ้างพระวิษณุบ้างใหญ่โตมากถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทพอวตารไนะ เหมือนกับพะนาราอณ์อวตารพระวิษณุพระศิวะอวตารมาโดยชาติกำเนิดเลยก็เป็นผู้อวตารของเทพไม่ใช่อนเอกกนกชนนิกรอเนกนิกร,กกนนกรสมุทรส,สมมุติอีกแล้วแบบไทยนั่นเทวราชาเ,เ,เทวราชาขอ,ของของจะเป็นอย่างนี้เป็นอวตารก็จะอยู่ห่างจากประชาชนไงขอมเนี่ยกษัตริย์ขอมก็จะอยู่ลอยตัวจาก สังคมในเมื่อแต่ว่าในกรุงสุขโขทัยเนี่ยก็สืบสารอุดมการของธรรมราชามาจากสุขโขทัยด้วยรับเอาแต่ภาษาสันสกฤตและก็ราชพิธีแนละราชสำนักขอ,ของของมาใช้พิธีพราหมณ์บ้างแต่ความเป็นธรรมราชาผู้ปกครองโดยธรรมเนี่ย สร้างความพอใจโดยธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นอุดมการชาติอุดมการของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมาโดยตลอดและก็มีพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่สำคัญคือในการปกครองเนี่ยไม่ได้แม้จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในสุขโขทยัยในสมัยกรุงศรีอยุธยานะเราเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก็ไม่ได้ปกครองตามอำเภอพระราชาหรือไทยตามใจนะ จะมีมีการบริหารประเทศโดยอาศัยคำพีพระธรรมศาสตร์คำพีพระธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นเป็นธรรมะนะเป็นธรรมาธิปไตยเป็นหลักธรรมในภาคปฏิบัติที่พระราชาใช้เป็นกฎกติกาของบ้านเมืองในการบริหารในการปกครองและพระธรรมศาสตร์นี่แหละมาจากคำสอนในพระพุทธศาสนา สืบสารกันมาดังที่กรมหมื่นพิทยาลาพิทยากรทรงแสดงปาฐกถาหน้าพระที่นั่งรัชการที่8ว่าพระธรรมศาสตร์คือรัฐธรรมนูญของสยามในอดีตพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์เนี่ยสืบสารคำพีพระธรรมศาสตร์มาในการปกครองบ้านเมืองอโดย คมพีพระธรรมศาสตร์นั้นมีพัฒนาการนะต้นต้นต้นกำเนิดอยู่ในอินเดียเรียกว่าคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์เอาธรรมะของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเนี่ยมากำหนดเป็นแบบในการปกครองบ้านเมืองให้กษัตริย์อินเดียซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์เนี่ยต้องปฏิบัติตามแต่มอนอัศวาราวดีเนี่ยนะสมอนแล้วก็ต่อมาก็เป็นพาม่าเนี่ย ได้ปรับประยุกตค,คัมภีร์มนูธรรมศาสตร์ของอินเดียให้เป็นคัมภี์พระธรรมศาสตร์ของพุทธศาสนาแล้วปกครองบ้านเมืองตามคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ของหมอนนี้ซึ่งแต่งเป็นภาษาบาลีและภาษาหมอนกษัตริย์กรุงสุขโขทัยก็รับเอามาแล้วก็ กรุงอยุธกรุงศรีลยาก็นําเอามาใช้เป็นของไทยต่อเนื่องกันมายาวนานเรียกว่าคมภีพระธรรมศาสตร์ของไทยคมภีพระธรรมศาสตร์ของไทยเนี่ยแต่งเป็นภาษาบาลีสมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงให้แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแล้วก็มีภาษามอญบางส่วนก็ให้แปลเป็นภาษาไทยทรงชำระเรียกว่ากฎหมายตราสามดวง จารึกในคัมภีรไบราน,น,นเมื่อพศ2348ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งการปกครองโดยสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นไปตามหลักธรรมาทิปไตยหลักธรรมะโดยคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นั่นแหละเป็นคัมภีในการปกครองการชำระคดีความก็เป็นไปตามคมภีร์พระธรรมศาสตร์จึง เรียกว่าเป็นธรรมนูญของการปกครองบ้านเมืองในสมัยโบราณคัมภี์พระธรรมศาสตร์มาจากไหนมาจากคำภี์พระธรรมศาสตร์เนี่ยเดิมเป็นภาษามคตที่และก็ภาษาในรามันประเทศเนี่สืบต่อกันมาก็มาแปลในสมัยรัชกาลที่หนึ่งให้เป็นสยามมาภาษาคือภาษาไทย สถานะของพระมหากษัตริย์แต่อดีตสุขโขทัยมาจนอยุธยาจนต้นรัตนโกสินเนี่ยมีสถานะเป็นอย่างไรคำพีพระธรรมศาสตร์กำหนดว่าพระมหากษัตริย์ทรงทำทรงเป็นธรรมมิกราชแปลว่าพระราชาผู้ทรงธรรมหรือธรรมราชาต้องปฏิบัติธรรมต้องประพฤติธรรมธรรมะที่ทรงประพฤติปฏิบัติเรียกว่าราชาธรรมสิบประการ นอกจากราชธรรมสิมประการแล้วในยามปกติก็รักษาเบนจางคิกศีสีคือสีห้าเป็นปกติส่วนวันอุโบสถวันพระแปดข้ามสิบหข้ามก็รักษาศี์อุโบสถพระมหากษัตร,ริย์ต้องเป็นอย่างนี้กําหนดไว้ในคำภีร์พระธรรมศาสตร์นอกจากนี้แล้วเวลาที่ชำระอัถกดีทั้งหลายก็ต้องเปิดคำภี์พระธรรมศาสตร์ในการตัดสินคดีความในการปกครองบ้านเมือง ไม่ได้ตัดสินตามอำเภอใจแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเราจึงออสอนสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้เนี่ยว่าพระเจ้าแผ่นดินต้องทรงทศพิธพรราชธรรมธรรมะสิบประการซึ่งบัญญัติไว้ในมหาหังสชาดกในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าแผ่นดินอย่างราชการที่9หรือก่อนนั้นก็ตาม พระสังฆราชจะจะขึ้นธรรม,มาทในวันเฉลิมพระชนมาา์ษาถวายพระธรรมเทศนาพระเจ้าแผ่นดินในหัวข้อราชธรรมสิบประการหรือทศพิธราชธรรมและทรงให้พระองค์พิจารณาว่าทั้งสิบข้อนี้หรือข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยทรงประพฤติปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรก็เป็นการเตือนพระสติพระเจ้าแผ่นดินโดยอาศัยหลัก ทศพิธราชธรรมนี่แหละเป็นบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงราชธรรมก็หมายถึงธรรมะสิบประการที่กำกับการใช้พระราชอำนาจการใช้พระราชอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนมีราชธรรมสิบประการกำกับและมีหลักกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าพระธรรมศาสตร์กำกับการใช้พระราชอำนาจสิบประการในราชธรรมนั้นก็คือทานังศีรังปริจจาคัง อาจฉวังมัทวังตะปังอโกทันอวิหังเอาหิงสันจะขันตินจะวิโรธนังอโกทางนะการให้ทานังการให้ศีลังความประพฤติดีรักษาศีลปริจาคังความเสียสละการบริจาคอาจฉวังความซื่อตรงมัทวังความมัทวะความอ่อนโยนเนี่ยตะปัง คือเทศนาที่เทศเนในวันเฉลิมระชนสาเรียกรวมกันว่าพระมงคลวิเศษสกถาเตือนอเหมือนกับทรงให้พระราชาทรงลำลึกนึกถึงธรรมะเหล่านี้และปฏิบัติตามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่4ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีมาเป็นประเพณีข้อที่6คือตะบะความเพียรเผาบาทควบคุมตนเองไม่โกรธอโกทังไม่โกรธอวิหงสาไม่เบียดเบียนแล้วก็ขันติความอดทน อวิโรธนะไม่คลาดจากธรรมก็คือไม่คลาดจากมนุธรรมศาสตร์คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ด้วยในการปกครองบ้านเมืองและก็หลักธรรมทั้งหมด9ข้อที่ผ่านมาเนี่ยพระมหากษัตริย์ต้องทรงงถือปฏิบัติอันนี้ก็สืบสารเพราะพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ในกรอบของทศพิธราชธรรมดูบริหารบ้านเมืองตามคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นี้เอง รัชกาลที่ห้านะจึงทรงมีพระบรมราชโอวาทพระราชทานให้สยามกุฎราชกุมารองค์แรกของประเทศไทยคือเจ้าฟ้ามหาวชิรนณหิตนะเ,เป็นพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งนะท่านลองลอง,ลองฟังดูแล้วจะเห็นว่าการเป็นพระมหากษัตริย์นั้นต้องอยู่ในกรอบอย่างไรและพระเจ้าเป็นรัชกาลที่ห้าทรงสอนพระราชโอรสของพระองค์อย่างนี้ ข้อความว่าการที่เป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่สำหรับมั่งมีไม่ใช่สำหรับข่มเหงคนเล่นตามชอบใจไม่ใช่เกลียดไว้แล้วจะได้แก้เผ็ดไม่ใช่เป็นผู้สำหรับจะกินส,สบายนอนสบายเป็นเจ้าแผ่นดินสำหรับแต่เป็นคนจนและเป็นคนที่อดกลั้นต่อสุขเลยทุกข์อดกลั้นต่อความรักและความชังอันจะเกิดฉิวขึ้นมาในใจหรือมีผู้ยุยง เป็นผู้ปราศจากความเกียิคร้านผลที่จะได้นั้นมีแต่ชื่อเสียงปรากฏเมื่อเวลาตายแล้วว่าเป็นผู้รักษาวงตระกูลไว้และเป็นผู้ป้องกันความทุกข์ของราษฎรซึ่งอยู่ในอำนาจความปกครองผลที่จะได้น่าสนใจประโยคนี้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราได้อะไรมีแต่ชื่อเสียงที่ปรากฏเมื่อตายแล้วว่าเป็นผู้รักษาวงตระกูลไว้นี่คือสืบสารรักษานั่นเอง สืบสารรักษาวงของพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมายาวนานและปกครองประชาชนให้อยู่ดีมีสุขเนี่ยคือความภาคภูมิใจของพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นธรรมราชาและก็เป็นธรรมมาธิปไตยในเรื่องของการสืบสารใน,ใ,นในเรื่องของการสืบสารก็คือสืบทอด สิ่งที่ดีงามมาเนี่ยของพระมหากษัตริย์แอนดรสขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่เกือบจะไม่สามารถสืบสารพุทสนาอยู่ได้เลยพุทสนาอาจจะหายไปแล้วถ้าไม่เกิดถ้าไม่ใช่เพราะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งครองราชในปี2,199 2 2 3 0สกาเก็คือประมาณ300กว่าปีมาแล้วในสมัยนั้นมหาอำนาจของโลกตะวันตกคือฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่14 ส่งราชทูตมาเมืองไทยแล้วก็ฝ่ายไทยก็มีข้าราชการสํานักนะอย่างเจ้าพยาวิชเยนฟอนคอนเนะเป็นชาวกรีกซึ่งคงจะนับถือศาสนาคริสต์ก็รวมร่วมกันนะีร่วมมือกันเนะี่ยเอาทูตมาอะไรมาชักชวนทูตของพระเจ้าหลุยที่14เนะี่ยชักชวนสมเด็จพระนารายณ์ให้เข้ารีดศาสนาคริสต์ในการ ในการนั้นเนี่ยเมื่อนอ,นอกจากถวายพระราชสารพระราชสารก็ของพระเจ้าหลุยส์ที่สี่ก็มาชักชวนให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์สมเด็จพระนารายณ์ได้ตัสตอบซึ่งปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสที่ติดตามมาในสมัยนั้นบันทึกไว้ความตอนหนึ่งที่พระนารายณ์มหาราชทรงใช้วิธีวิธีการทางการทูตเนี่ยเ,เขาเรียกว่า บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ขุน่นเมื่อพระเจ้าหลุยมาชวนเข้ารีดศาสนาอื่นพระนาลายก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์เนี่ยคงถ้าจะให้เข้ารีดเนี่ยให้เป็นคริสเนี่ยนะคงสร้างคนให้เป็นคริสมาตั้งแต่เกิดแนละ้วเพราะพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยแต่เมื่อพระเจ้าโปรดให้นับถือศาสนาพุทธก็จะนับถือสอต่ตอไปซึ่งเป็นศาสนาของบรรพบุรุษต่อเมื่อใดก็ พระเป็นเจ้าโปรดให้นับถือศาสนาคริ์ก็จะเปลี่ยนไปตามที่พระเจ้าดนใจซึ่งก็ไม่ได้ดนใจอ่อันนี้เป็นลิ้นทางการทูตนะเป็นทรงตรัสในทางการที่ที่ได้ตรัสในทางการทูตอ่านให้ฟังว่าถ้าพระเป็นเจ้าจะโปรดให้มนุษย์ทั้งปวงมีความนับถือศาสนาอันเดียวกันแล้วพระเป็นเจ้าก็มิทําให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาร่วมศาสนาเดียวกันหรือก็หมายความว่าถ้าพระเจ้า ต้องการให้คนนับถือศาสนาเดียวกันก็สร้างให้นับถือศาสนาที่มีพระเจ้ามาเลยสิแต่นี่คงไม่แต่นี่พระเป็นเจ้าไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นกลับปล่อยให้มีศาสนาต่างๆกันทั่วโลกมีพุทธศาสนามีศาสนาฮิูอย่างนี้ก็จะนับถือศาสนาของบรรพบุรุษต่อไปทรงหมายถึงอย่างนั้นการต่อไปข้างหน้าจะดีร้ายประการใดก็แล้วแต่พระเป็นเจ้าจะโปรดเถิดจะบันดาลอย่างไรก็แล้วแต่แต่แต,ตอนนี้ เมื่อพระเป็นเจ้าให้มีศาสนาพุทธก็จะนับถือศาสนาพุทธต่อไปอเป็นการที่ตรัสตอบได้อย่างใช้ทางการทูตแล้วก็ทำให้สืบสารประเพณีและรากฐานทางวัฒนธรรมไทยคือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ทีนี้มาดูเรื่องการรักษาสังคมไทยสร้างบ้านเมืองใหญ่โตมีโครงสร้าง มีรากฐานทางวัฒนธรรมมีรากฐานก็เหมือนกับอะไรเสาเข็มใช่ไหมแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบบ้านเมืองดีแล้วร่ํารวยมีเงินมีทองร่ํารวยบ้านเมืองกรงุงศรีอยารุ่งเรืองหรือเกินเป็น,เป,นเป็นอำนาจที่สําคัญในสมัยนั้นที่ฝรั่งมังค่าก็เข้ามาค้าขายจีนก็มาเปอร์เซียก็เข้ามาในราชาสำนักทำให้เกิดความขัดแย้ง กับประเทศเพื่อนบ้านพม่าก็ยกทัพมาตีเราก็เสียเอกราชไป15ปีพระนเรศวรมหาราชก็กอบกู้รักษาเอกราชของสังคมไทยไว้ได้ดังที่พระมหาเถรคันชองนะกราบทูลว่าโดยว่าทางกรุงศรีกุงหุงสาวดีเนี่ยคิดร้ายต่อพระนเรสวรพระนเรศวรเจงประกาศอิสรภาพ อันนี้ก็คือเพราะประกาศก็ต้องกอบกู้เอกราชเรียกว่ารักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้ในสมัยรักษาสิ่งที่ดีงามที่พระมหากษัตริย์แต่อดีตเนี่ยทรงสร้างสรรค์ทรงสืบสานมามาขาดช่วงไปเพิ่งเมื่อเส,เ,สเอกราชก็ทรงฟื้นขึ้น,นมาแล้วรักษาเอกราชของสังคมไทยไว้ได้จนกระทั่งกรุงศรียามมาเสียครั้งที่สองก็ถูกเผาใช่ไหม พระเจ้าตากศินมหาราชครองราชในปี2,310ก็กอบกู้เอกราชขึ้นมาทรงมีพระราชชปณิธานซึ่งจารึกไว้ที่สาลพระเจ้าตากที่วัดอรุณราชวรารามคนมักจะนํามาอ้างกันว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่พระศา,าสดาสมณพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน5,000ันปีสมณพราหมณชีปฏิบัติให้เหมาะให้พอสมเจริญสมถะและวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาอันนี้ก็จะเป็นก็เป็นการว่าทรงกู้ชาติรักษาพระพุทธศาสนารักษาสิ่งดีงามวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างไม่ให้สูญหายไป นี่ก็เป็นเ,เรียกว่าอุปการะคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1สถาปนากรุงเทพมหานคร2,325สถาปนาขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจของประเทศไทยสถาปนาได้3ปีพม่ายกทัพมาตีเลย2,328พระเจ้าประดุงเนะยก ทัพมาเรียกว่าสงครามเก้าทัพกะว่าจะมาขยี้กรุงเทพมหานครให้แหลกลานเหมือนกับกรุงศรีอยธยาไม่ทันให้ตั้งตัวด้วยสามปีเท่านั้นพึ่งสถาปนาแล้วสงครามเก้าทัพนี้มาทั้งเก้าสายนะทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งภาคตะวันตกเข้าทางด่านเจดียสามองค์เนี่ยมีทหารเท่าไหร่รู้ไหมทหารของพระเจ้าปดุงเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นคนโดยประมาณแสนสี่นะ แล้วพระเจ้าเปดิน,นรัชการที่หนึ่งทั้งประเทศเนี่ยมีทหารอยู่เท่าไหร่มีทหารอยู่เจ็ดหมื่นคนน้อยกว่ากันเท่าตัวเจ็ดหมื่นสู้กับแสนสี่แล้วก็ต้องทำสงครามการทำสงครามกับพม่าก้าทัพซึ่งแทนที่รัชการที่หนึ่งจะทรงตั้งรับอยู่ในกรุกรงเทพเนี่ยก็ทรงให้พระอนุชา กรมพระชวังบวรมหาสูรทศสิงหานาคเจ้าฟ้าบุญมาี่ยกไปยันพม่าไว้ที่ท่าลินแดงที่จังหวัดกาญจนบุรีทัพหลวงของพระเจ้าประดุงนั้นก็เหมือนกับอยู่ในซอกเขานะอยู่ข้างหลังสุดเลยนะเฉพาะตรงนี้เนี่ยมีทหารแปดหมื่นแดนคนนะของพมา่าของพระอนุชาเจ้าฟ้าบุญมาเนี่ยสามหมื่นคน แต่ว่าไปยันทับหน้าของพม่าไว้ไม่ให้ออกจากซอกเขามาได้มันก็เหมือนซอยสุขุมวิทเวลารถติดอะถ้าปิดรถคันแรกได้คันข้างหลังมันก็มาไม่ได้แล้วก็ยันกันไว้อย่างนี้ให้อยู่ในซอกเขาแล้วก็ตัดสเสบียงปล้นสเสบียงจนกระทั่งฝ่ายพม่าเนี่ยไม่มีสเสบียงแล้วก็ตีตีทับหน้าแต่ก็พระเจ้าบรุวงก็ถอยทับไปสงครามเก้าทับ สามารถที่จะยันแล้วก็ให้เขาถอยไปเนี่ยรักษาเอกราชไว้ได้รัชการที่หนึ่งทรงห่วงใหยว่าทหารสามหมื่นจะสู้กับห้าหมื่นได้ไรก็ทรงไปนำ,นำทัพจากที่รักษาการในกรุงเทพมีทหารสองหมคนนะในกรุงเทพตอนนั้นเนี่ยก็ทรงนำทัพบ,บางส่วน,นไปเสริมกำลังให้กับพระอนุชา ไปที่ตะบ,บนท่าดินแดงทรงแต่งนิราชเพลงยาวาาลบพม่าที่ท่าดินแดงนะว่าตั้งใจจะอุปถัมภ์รัชกาลที่หนึ่งนะทรงประกาศพระราชนิทานนิธานของพระองค์ตั้งใจจะอุปถมัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี อันนี้ก็คือเพลงยาวนิราชรพม่าที่ท่าดินแดงก็แสดงถึงว่าทรงที่จะป้องกันรักษาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีนี่คือรักษาสิ่งดีงามทั้งหมดที่กล่าวมาโดยสถาบันพระมหากษัตริย์อีกเช่นกันมาถึงรัชก,กาลที่ห้าก็รู้กันอยู่ว่ามันมีมาหาอำนาจสองฝ่ายในยุค克าอนานิคมเนี่ยในด้านตะวันตกพม่ายึดครองอินเดียยึดครองพม่า แล้วก็มาเลเซียในด้านตะว,วันออกฝรั่งเศสมายึดครองเวียดนามอิโดโจีนนะลาวกัมพูชาเหลือประเทศไทยอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วราัชากาลที่5เนี่ยทรงมีพระราช,ชวิเทศโสบายนโยบายการต่างประเทศดิปโลมซีการทูตทวงดุลอำนาจอย่างไรก็แล้วแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพเนี่ยทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศนักล่าอาณานิคม ซึ่งในสมัยนั้นในเอเชียเนี่ยมีเหลือรอดอยู่3ประเทศเท่านั้นจีนญี่ปุ่นแล้วก็ไทยไทยเราไม่ได้มีอํานาจมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อปีคศ2000เนี่ยนิติยสารถ่ายขึ้นปกนะว่าร้อยคนของผู้ที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียเนี่ยบุคคลที่มีม,มีอิทธิพลมากที่สุดในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยคือใคร เขาก็ร้อยคนเนี่ยเขาเลือกรัชกาลที่ห้าเป็นหนึ่งในนั้นเพราะรัชกาลที่ห้าเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักคือปิยะมหาราชทรงปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็เปิดประเทศรับมหาอำนาจตะวันตกทรงเรียนภาษาอังกฤษอะไรต่างๆโดยที่ไม่เสียเอกราชอธิปไตยให้กับมหาอำนาจตะวันตกอันนี้ก็คือ การที่รัชกาลที่หทรงรักษาความเป็นไทยเอกราชอะไรไว้ได้เช่นเดียวกันกับพระนเรศวรสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองในสมัยยุคของอในสมัยนั้นเนี่ยทางนิสสานไทายก็บอกว่าในประเทศสยามเนี่ยพระมหากษัตริย์คือคิงจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่ห้าเนี่ยป้องกันทั้งการ อำนาจการลุกรลานจากอังกฤษและก็ฝรั่งเศสโดยการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยพัฒนาการบริหารการปกครองบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นการกล่าวสรุดีของคุณอุปการหรือประการะคุณของม,ม,มหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่9ขึ้นปกไทยเช่นเดียวกันไทยแมกกาซีนนะแล้วก็คาดเป็นตัวหนังสือตรงนี้ว่าซึ่งแปลว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสู้เพื่อเสรีภาพอันนี้ในปี2 0 0 9นะไทยแมกกาซีนขึ้นภาพพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยแล้วก็ส่งยกย่องว่าทรงสู้เพื่อเสรีภาพของประเทศสู้กับอะไรในช่วงนั้นมันมีอุดมการทางการเมืองเรียกว่า Communist. คอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์เนี่ยเป็น ช่วงสงครามเย็นก็นแล้วกันแล้วแล้วเขาก็เชื่อว่าอคอมมิวนิสต์ก็จะค่อยๆเหมือนกับชนะมาเรื่อยๆเกาหลีเหนือเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ละไทยละ,ะลาวกัมพูชาแล้วมันก็จะล้มเป็นโดมิโน,โนมาถึงประเทศไทยแต่น่าอาัศาจรรย์ว่าพอมาถึงประเทศไทยเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินสามารถรวมพลังประชาชนที่มีความจงรักภักดีเกิดเป็นพลังน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักษาความเป็นเอกราชเป็นไทยวัฒนธรรมไทยเพราะตอนนั้นเราเชื่อนะคอมมิวนิสต์มาศาสนาหมดเพราะว่าคาร์มาร์กเขาบอกว่า religion is opiate ศาสนาคือยาเสพติดเพราะฉะนั้นทั้งศาสนาก็ดีสถาบันชาศาสนาพระมหากษัตริย์รวมกันหมดเลยปกป้องความเป็นไทยที่มีรากฐานมาพระมหากษัตริย์ทรงสร้างมาอย่างยาวนานเนี่ย ให้ผ่านพ้นไปได้โดยในปกนิตยสารไทมนั้นในบทความเขาตั้งเขาเขียนบนบทความว่าพ,พระเจ้าแผ่นดินไทยเนี่ยทรงเป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติซึ่งมันเป็นศูนย์รวมใจทุกครั้งอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงสมัยปัจจุบันรัชการที่9กจนถึงปัจจุบันทรงเป็นศูนย์รวมใจแล้วจะเห็นได้ชัดยิ่งเวลาที่เกิดวิกฤตของชาติทรงรวมคนทั้งหมดเนี่ย ต่อสู้กับเผชิญปัญหาของชาติเป็นวาระแห่งชาติผู้ที่จะรวมพลังทั้งแผ่นดินเนี่ยก็คือพระเจ้าแผ่นดินจึงพระองค์จึงเป็นภูมิพลังของแผ่นดินนะแล้วก็ในบทความของไทยที่ว่านั้นเนี่ยได้พูดเหมือนกับสรุปเรื่องสถาบันกษาาัตริย์แต่อดีตมาจนถึงสมัยนั้นว่าแปลว่าแปล,ปลความว่าความรักชาติของคนไทย เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการที่ไม่เคยรู้สึกว่าต้องเป็นเมืองขึ้นของใครยิ่งไปกว่านั้นความรักชาติยังอิงอาศัยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระพุทธศาสนาที่แพร่หลายอยู่ทั่วประเทศชาติคนไทยรักชาติเพราะมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจแล้วพระมหากษัตริย์เนี่ยพระบารมีพรหากษัตริย์เนี่ย ได้รับการสนับสนุนก็คือหล่อหลอมเป็นธรรมราชาจากพระพุทธศาสนาก็คือการสรุปเรื่องตั้งแต่สุขโขไทยยุทยารัตนโกศิน์มันเป็นอย่างนี้มาตลอดเราจึงผ่านวิกฤตในการล่าเมืองขึ้นมาได้ในสมัยรัชการที่5ผ่านวิกฤตของสงครามเย็นมาได้ในสมัยราชการที่9นี่ก็นี่ก็คือสถาบันพระมหกากษัตริย์ที่ แสดงให้ปรากฏในไทยแมกกาซีนเขาก็บอกว่าอันที่จริงประการสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประเทศไทยอันนี้เขาเขียนในปี2509นะตราบใดประเทศไทยยังคงอยู่ในค่ายของโลกเสรีตราบนั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงปลอดภัยจากคอมมิวนิสต์อันนี้แสดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักเลย ในการระดมความจงรักภักดีของคนทั้งชาติเนี่ยปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศไทยวัฒนธรรมไทยอันดีงามมาตลอดประการสุดท้ายที่จะพูดถึงในเรื่องสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทยก็คือคำว่าพัฒนาต่อยอดได้พูดมาแล้วนะทรงรัฐบาลกษัตริย์สร้างส,งสารรค์สังคมไทยสืบสานสังคมไทยรักษาสังคมไทย แล้วก็มาข้อสุดท้ายพัฒนาต่อยอดสังคมไทยพัฒนาต่อยอดนั้นก็คือนำเอาสิ่งดีงามเนี่ยมารวมพลังกันแล้วก็ต่อเติมเพิ่มต่อให้เกิดพลวัตคือพลังที่จะเดินหน้าต่อไปให้กลายเป็นเสาหลักสามเสาของชาติสถาบันกษัตริย์ รวมกับสถาบันชาติสถาบันศาสนาอย่างที่ทยแมกซินได้พูดถึงสมัยราัชาการที่9เนี่ยว่าสามารถป้องกันให้เกิดให้ปลอดภัยจากสงครามเย็นเนี่ยเพราะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสามสถาบันเนี่ยชัดเจนตั้งแต่สมัยราัชากาลที่6มาแนละ้วรัชากาลที่6ได้ทรงพัฒนา แนวความคิดเรื่องนี้มาแต่อดีตการแล้วก็กลายมาเป็นสามสถาบันในขณะแล้วก็ทรงอธิบายไว้ในการที่ท่งคิดเรื่องธงชาติไทยไตรรงสามสีเนี่ยทั้งแดงขาวน้ำเงินว่าหมายถึงอะไรแล้วรงอธิบายสีของธงชาติไทยไว้ให้เป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับสถาบันทั้ง3ว่าขอรำ่ำรำพันบรรยาย ความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสด์ิหมายพระไตรรัตนและธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโรหิตเหล่าไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาท้โปรดเป็นของส่วนองค์ จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอาวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามนะจากหนังสือดุสิตสมิทธนะ์ปี2461ที่รัชกาลที่6สทงพระราชนิพนธ์อธิบายความหมายของธงไตรรงเกิดเป็นสมสถาบันสเสาหลักที่ค้ำประเทศไทยไว้ โดยที่เหมือนไม้สามขาที่มันยันกันเนี่ยล้มหนึ่งเสาล้มหนึ่งขาก็จะล้มด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเชื่อมโยงประสานกันแล้วเกิดพลังอย่างที่เห็นในสมัยรชัชกาลที่5ที่9ในการที่รักษาความเป็นไทยเอาไว้นั่นเองในสมัยรชัชกาลที่9 ทรงประกาศพระปฐมบรมราชงค์การเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการสืบสารความคิดเรื่องธรรมราชาอุดมการธรรมราชาเพราะธรรมราชานั้นปกครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าราชาหมายถึงสร้างความพอใจให้พระสงฆ์ในกรโดยธรรม ธรรมราชาสืบสารแล้วก็เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทั้งประเทศไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งหมดไม่เลือกที่รักมักชิที่ชังนะชาวเหนือชาวเขาชาวเราชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามทรงปกครองโดยธรรมทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งหมดแล้วก็ทรงพัฒนาต่อย,ยอดคือประเทศไทยเนี่ยที่ทรงรับมาเนี่ยในช่วงสงครามโลก ครั้งที่สองจบไปเนี่ยอยู่ในในยุคที่ลำบากยากจนเป็นประเทศด้อยพัฒนาประเทศเล็กๆคนไม่ค่อยรู้จักไทยแลนด์เท่าไรเลยในช่วงนั้นเนี่ยบางทีหลังหลังสงครามโลกเกิดไต้หวันขึ้นมาคนรู้จักไต้หวันมากกว่าอีกพอถามไทยแลนด์เขาก็บอกไต้หวันเหรอเดี๋ยวนี้คนมาประเทศไทยมากรุงเทพเป็นนครที่คนมาเที่ยวมาชมมากที่สุดในโลกแล้ว รู้จักประเทศไทยอย่างดีเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เพราะการพัฒนาต่อยอดที่เริ่มมาสมัยรัชกาลที่9การัชกาลที่9ทรงพัฒนาด้วยสิ่งที่เรียกว่าที่ขาดช่วยเติมให้เต็มที่เต็มทรงสอนให้รู้จักพอเศรธธษฐกิจพอเพียงนะที่ขาดช่วยเติมให้เต็มด้วยโครงการตามแนวพระราชดำริกว่า4 0 0 0โครงการแล้วยังทรงสอนให้รู้จักพอเพียงด้วยปรยัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พอให้รู้จักแบ่งมีจิตอาสาซึ่งสืบเนื่องมาจนถึงราชการปัจจุบันที่แบ่งก็ให้เป็นธรรมมีความรักมีความสามัคคีกันรู้รักสามัคคีเนี่ยอันนี้ก็รวมเป็นหลักของศาสตร์พระราชาจะเห็นได้ว่าโครงการเนื่องจากพระราชมริที่ทางกอปร,รอสรุปไว้นะตั้งปีตั้งแต่ปี2495ถึง2556เนี่ยมีจำนวนถึง ในสมัยรัิการที่9มากถึง4,447โครงการพัฒนาต่อยอดทั้งเรื่องแหล่งน้ำการเกษตรสิ่งแวดล้อมเสริมอาชีพสาธารณสุขการสื่อสารการศึกษาสังคมแล้วก็บูรณาการอีกมากมายมหาศาลทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พัฒนาต่อยอดจนกระทั่งสหประชาชาติเนี่ยถวายรางวัลขอให้ารางวัลเรียกว่ารางวัล ด้าน,นความสําเร็จทั้งชีวิตของพระองค์เนี่ยเป็นความสําเร็จทั้งชีวิตในด้านการพัฒนามนุษย์ในปี2549เรียกทางสาัพพชาชิเรียบองว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนานอันนี้สัพพัญชิเห็นว่าทรงเป็นผู้พัฒนาต่อย,ยอดเลขาธิการสาัพพชาชิในสมัยนั้นที่มาถวายทูลกล้าถวายรางวัลเนี่ยคือโคฟีอน,นันต์ได้กล่าวว่าในหลวงราชการที่9ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา พราะทรงถือเอาคนเป็นศูนย์กลางเหตุการณ์พัฒนานั่นคือมนุษย์เป็นตัวตั้งของการพัฒนาหัวใจของการพัฒนาอยู่ที่คนและใน17-10ปทีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยทรงพัฒนาประเทศไทยจากกลุ่มประเทศที่มีไรายได้ต่ำนะประเทศไทยนะั้นน่ะหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไอ้ครั้งที่สองจบลงแล้วเ,เป็นประเทศที่มีไรายได้ต่ำประเทศด้วยพัฒนาพัฒนาให้ 70ปีเนี่ยมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับล่างแล้วสุดท้ายในปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยทรงเป็นพัฒนายกประเทศไทยขึ้นเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเหลืออีกขั้นเดียวเราก็จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเหมือนสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ญี่ปุ่นเป็นเรื่องประหลาดมากเขาบอกในช่วง70ปีช่วงอายุคนเนี่ย ยกระดับได้มาขนาดนี้จาก4มาถึง2เนี่ยเป็นตัวอย่างของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะมีความต่อเนื่องความต่อเนื่องสืบสารรักษาต่อยอดเปไม่ได้เพราะว่ามีสถาบันพระมหากษัตริย์ดูแลเรื่องการพัฒนาต่อเนื่องรัฐบาลเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆความต่อเนื่องก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแต่สถาบันกษัตริย์ทําให้เกิดเสถียรภาพในการพัฒนาและโดยเฉพาะใน เราเราก็จึงจะเห็นว่าประเทศไทยจึงได้รับการจัดลํายกระดับจากประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงในปี2554และจากนี้ไปประเทศไทยก็เลยตั้งวิสัยทัศน์เรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติอีก20กว่าปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งเป็นขั้นสูงสุดนะแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็ต่อเนื่องเรียกว่าในสมัยรัชกาลที่10 เราพัฒนาต่อยอดจากราชการเราสืบสารรักษาต่อยอดกันมาในสมัยรัชกาลที่สิบเนี่ยจึงมีประถมบรมราชโองการในราชการปัจจุบันเ,นเมื่อเมืพอ2หกว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปจะเห็นได้ว่าสืบสารรักษาต่อยอดเนี่ยคือสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้สร้างสรรค์สืบสารรักษาต่อเนื่องกันมา มาพัฒนาต่อยอดในสมัยรัชการที่ผ่านๆมาโดยเพพาะรัชการที่9และรัชการที่10เนี่ยทรงรักษาสืบสารรักษาอุดมการของธรรมราชาคือครองแผ่นด,ดินโดยธรรมแล้วก็เพื่อประโยชน์สุข่งอนาราษฎรเนี่ยโดยจะสืบสารรักษาต่อยอดสิ่งที่ดีงามทั้งหมดของสังคมไทยให้เกิดความต่อเนื่องรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามแต่ประเทศไทยต้องมีเสถียรภาพ ในการรักษาสิ่งดีงามที่สะสมมาเกือบแปดร้อยปีนะ,ะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ประกาศในการสืบสารรักษาสิ่งที่ดีงามไว้กอนเลยแนละรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่มีพระราชบัญญัติประกาศพระองค์เป็นพุทธนูพุทธศาสนูประสัมพกความว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและถึงพระรัตนตรยัยเป็นสารณะด้วยวิธีนั้น,น,นอยู่แล้ว ฉะนั้นบัตรนี้ข้าพเจ้าได้ถลิงถวายยราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแดว่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าจะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองและรักษาพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจําไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเทิดเมื่อทรงประกาศอย่างนี้ก็ทรงนําเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมา ทรงปฏิบัติทรงปฏิบัติธรรมทรงศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะแล้วก็บทถามคุ้มครองพุทธศาสนานำธรรมะมาสอดแทรกในโครงการจิตอาสาพระราชทานนี่คือตัวอย่างในรัชการปัจจุบันที่จิตอาสาพระราชทานนี้อาศัยการทำงานโดยหลักสังฆวัตถุสีคือหนึ่งทานให้แบ่งปันกันให้สิ่งของให้ แม้กระทั่งให้สิ่งของให้เงินทองให้วิทยาทานด้วยปิยวาจานเวจีไพเราออัตจริยาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันแบกช่วยกันถามช่วยกันจับช่วยกันทำช่วยกันทาความสะอาดเป็นต้นและก็สมนตตาตาวางตนพอดีไปไปให้กําลังใจกันไปเยี่ยมไปเยียนไปช่วยเหลือกันไปตรวจเยี่ยมในเวลาที่มีน้ําท่วมช่วยกันสงเคราะห์ในยามที่เกิด การแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งจิตอาสาพระราชทานพระราชทรัพย์2,800ล้านบาทเพื่อสมทบทุนสมทบทุนโรงพยาบาลสู้กับโควิด -19 และอื่นๆือีกมากมายพระราชนกรณียกิจที่ทรงทําเองทรงปฏิบัติตามหลักการบริหารในพุทธศาสนาคือสยังอลังกาตงุงทําเองก็ได้ทรงปปฏิบัติหน้าที่เองโดยตรงก็ได้ ลังสังวิทาตรงทรงเป็นผู้นําที่ให้คนอื่นทำก็ได้เพราะฉะนั้นทรงสืบสารรักษาต่อพัฒนาต่อยอดเนี่ยสั่งทรรมเองสืบต่อจากราชการที่ผ่านๆมาและทรงมอบหมายให้องค์ขมนตรีให้รัฐบาลให้อะไรต่างๆทรงเป็นผู้นําให้ปฏิบัติตามและก็เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติในการฝ่าวิกฤตต่างๆเช่นโควิด -19 น้ําท่วมอะไรก็ตามก็จะได้เห็นว่า พระองค์นั้นได้ทรงดำเนินตามบุรพะมหากษัตริยาที่ราชเจ้าในอดีตในการที่สร้างสรรรักษาสืสร้างสรรสื่สารรักษาและพัฒนาต่อยอดมาตลอดเวลาในการปฏิบัติเช่นนั้นต้องถือตามพุทธศาสนสุภาษิตว่าปุรานังนาพินันทยยายะยาหลงของเก่านาเวขันติมกุพเย อย่าเมาของใหม่เราซึ่งเป็นอนุชนคนรุ่นหลังบางทีไม่ได้ติดตามเรื่องราวต่างๆที่กล่าวมาไปหลงไปเมาของใหม่จนลืมของเก่าก็ทอดทิ้งของเก่าที่ดีมีอุปการะคุณไปข้อสำคัญคนรุ่นเก่าก็อย่าไปหลงของเก่าจนไม่มีการพัฒนาต่อยอดฉะนั้น พุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ฝากไว้ก็คือยาหลงของเก่ายาเมาของใหม่ดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้ประเทศไทยมีวันนี้เพราะสถาบันกษัตริย์ได้สร้างสารรค์สืบสารรักษาพัฒนาต่อยอดสังคมไทยมาอย่างยาวนานเราขาดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้มิฉะนั้นก็จะขาดความสืบ สืบทอดและขาดเสถียรภาพความต่อเนื่องสิ่งที่ดีงามที่ประเทศไทยมีวันนี้เป็นที่ภาคภูมิใจก็เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานมีสถาบันพระพุทธศาสนาเ,เป็นฐานรากฐานของวัฒนธรรมไทยเกิดสามสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ทำให้ประเทศไทยมีวันนี้ที่เราจะต้องมี ความำสำนึกรู้ด้วยกตัญญูกะตะเวทีในอุปการะคุณของทั้งสาสถาบันโดยเฉพาะสถาบันบริษัต์และทำปฏิการะตอบแทนด้วยความกตัญญูกะตะเวทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัุริษัภูมิยทิทางกตัญญุตากตาเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นภูมิพื้นฐานของคนดีคนดีประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขเพราะเรามีความกตัญญูรู้รักสามัคคีนั่นเองก็ขอฝากแด่ท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน